สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Channel PPG 10 Official ครับวันนี้มาในเกม eFootball Pass 2020ในโหมด My Club ฮะดำเนินมาถึงตอนที่14ครับก็ถือว่าเข้ามาอัปเดตใน My Club กันสักหน่อยครับซึ่งตอนนี้ครับตัวเกม eFootball Pass 2020นี้จะอัปเดตเป็น DLC 3.0 นะครับหรือ Data Pack ตัวล่าสุดนะฮะจะอัปเดตวันพฤหัสที่5ธันวาคมนี้นะครับก็ช่วงนี้จะมีเรียกว่าครับข้อมูลที่หลุดออกมาให้ดูกันครับเดี๋ยวไงลองติดตามกันดูครับผมก็รอลุ้นครับได้ข่าวแว่วๆว่าโรนัลโดนะครับที่ใส่ที่คาดผมนะฮะก็น่าจะมีอัปเดตมาแล้วก็อัปเดตทีมจากลีกบราซิลครับฟาเมงโกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะอัปเดตอะไรไงแต่เห็นได้ข่าวโคนามิหรือว่าผู้สร้างเกมนี้บอกว่าให้พวกเราได้ตะลึงกันแน่นอนนะโอเคครับส่วนอัปเดตวันนี้ครับทีมชาติไทยนะครับฟุตบอลหญิงนะ15 นาฬิกาเตรียมดูถ่ายทอดสดได้ครับกับช่อง NBT 11นะครับอันนี้ก็ใกล้จะลงสนามกันแล้วฮะเตรียมให้กำลังใจบอลสาวไทยครับชบาแก้วลงเป็นนัดที่2เองนะครับต้องการผลชนะเป็นอย่างยิ่งครับให้พวกเราส่งกำลังใจเชียร์กันไปเยอะๆเลยครับก็มีการอัปเดตยังไงผมก็จะเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนฟุตบอลลีกนะครับที่ว่าจะเล่นเป็นมาสเตอร์ลีกก็คงจะเริ่มเป็นหลังจากอัปเดตใหญ่วันพฤหัสที่5นี้นะครับใครที่รอติดตามรับชมรับฟังอยู่ก็รออีกนิดเดียวครับส่วนตัวมาสเตอร์ลีกที่เป็นไทยลีกก็เดี๋ยวมีไลฟ์สดต่อเนื่องก่อปิดตี FC Champions League นะครับหวังว่าทุกคนจะยังติดตามกันอยู่ฮะส่วนวันนี้ฮะผมมาสเกาตัวนักเตะแล้วกันแหละมาครับคนแรกของวันนี้ประเดิมด้วยนักเตะญี่ปุ่นเลยครับจากทีมเนี่ย3ดาวนะครับเนี่ยซินทรีเดนครับแล้วก็ผมเลือกเป็นปีกซ้ายครับเนี่ยใช้แค่1ดาวครับเลฟวิงฟอร์เวิร์ดนะครับก็ลีซึงวูนะครับผมได้ไปแล้วทีนี้ผมเข้ามาเป็นอิโตะบ้างครับไปดูหน้าเขานะฮะนี่ครับประโยชน์ของการใช้สเกาหาตัวนักเตะก็จะนักเตะที่ได้ไปแล้วก็จะไม่ซ้ำนะก็ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับนี่ครับเป็นสายปีกสายเลี้ยงครับความเร็วความคล่องตัวโอเคครับรีเควสนะฮะเสื้อเหลืองสดใสครับเจ้าตัวนี่ถนัดขวาครับจะเล่นปีกซ้ายอิโตะครับเคยไปเล่นลีกเยอรมันด้วยนะครับนี่หลอกก่อนครับไปดูพลังเขาครับโอ้ดูครับสปีดครับจัดจ้านครับแล้วก็ความเลี้ยงการเลี้ยงความคล่องนะบาลานซ์ก็ดีชายเท้าที่ไม่ถนัดได้3เลยครับโอ้โหอายุ22ปีครับส่วนสูง163ซมน้ำหนัก59กิโลกรัมดูครับสกิลก็เป็นการเลี้ยงโดยเฉพาะเลยฮะครับคนต่อไปครับเดี๋ยวใช้เป็นนักเตะญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งฮะ
อยู่สโมสรเกนต์นะครับนี่ฮะเจอแล้วใช้สองดาวครับและผมใช้อีกอันหนึ่งครับเป็นสเกาต์ดิปปริงครับคือการเลี้ยงบอลนะนี่ครับคือมีสองดาวก็ใช้สองดาวได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีอ่ะก็เป็นคูโบครับแต่ไม่ใช่คูโบคนเดียวกันที่ไปอยู่เรอัลมาดริดนะครับเนี่ยคนนี้เป็นกองหน้าครับนี่ฮะหรือว่าความสามารถเนี่ยสุดยอดนะครับไปเล่นลีกต่างประเทศนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับแต่ตอนนี้ผมขออัปเดตฟุตบอลทีมชาติไทยที่ประเทศที่ซีเกมนะครับก็หลังจากที่เก็บคะแนนมาได้อย่างสวยหรูครับชนะบรูไนไป7-0นะฮะก็คืนเป็นรองจ่าฝูงครับก็ตอนนี้กลุ่ม B นะครับที่นำเป็นอันดับหนึ่งอยู่ก็ยังเป็นเวียดนามครับโอ้เรียกว่าพลิกกลับมาชนะอินโดนีเซียได้ยิงลูกขึ้นนำนะครับช่วงทดเจ็บเลยครับคือโดนอินโดนำก่อนครับแล้วก็ไล่ตีเสมอแล้วก็จะหมดเวลาอยู่แล้วครับก็ยิงแซงขึ้นมาชนะได้ครับกลายเป็น3นัดนี้ชนะรวดเลยครับ9คะแนนทีมชาติไทยอยู่ที่2ครับชนะ2แพ้1นะครับได้6คะแนนครับและมีลูกได้เสียเยอะกว่าทีมชาติอินโดนีเซียครับซึ่งชนะ2แพ้1เท่ากันแต่ว่าทีมชาติไทยบวกลบแล้วได้8ประตูครับส่วนอินโดนีเซียบวกลบแล้วได้3ประตูอันดับต่อไปครับเป็นอันดับที่4ครับในกลุ่ม B เป็นทีมชาติลาวครับเล่นไป3นะครับเฉลี่ยเลยครับชนะ1เสมอ1แพ้1ครับมีอยู่4คะแนนอันดับ5ในกลุ่มก็เป็นทีมชาติสิงคโปร์ครับเล่น3นัดยังเก็บชัยชนะไม่ได้ครับได้เสมอ1แพ้2มี1คะแนนครับส่วนอันดับสุดท้ายของกลุ่มครับทีมชาติบรูไนครับยังไม่ชนะครับ3นัดนี้ได้0คะแนนนะก็โปรแกรมทีมชาติไทยนะครับนัดต่อไปในนัดที่4จะเจอกับทีมชาติลาวครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอังคารที่3ธันวาคมเวลา15นาฬิกาบ่าย3เหมือนเดิมครับช่อง7 HD ครับหมายเลข35ถ่ายทอดสดครับให้กำลังใจช้างศึกของเรากันได้ต่อเนื่องครับเก็บเราไปสเกานักเตะกันต่อไปครับทีนี้เป็นนักเตะที่อยู่ในลาลิก้าบ้างครับเป็นนักเตะญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับเรียกว่าเป็นนักเตะทีมนี้ที่ผมชอบเหลือเกินครับก็ผมไปที่ Spanish League 3ดาวครับเนี่ยเป็นบอลเงินนะครับ3ดาวขั้นต่ำต่ออีกอันนึงก็จะเป็น Asia Oceania นี่ครับใครมีเจแปน3ดาวก็ใช้ได้นะครับและอีกอันนึงครับผมใช้เป็น Creative Playmaker ครับนี่ Playing Style นะครับขึ้นมาเป็น2คนครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งคือตาเกฟุซาคุโบครับที่ผมว่าไปคือเนี่ยได้มาแล้วครับอีกคนหนึ่งก็เป็นชินจิคากาวะครับโอ้โหสกิลเต็มนะครับมีอินสปายเป็นโลพาสด้วยนะฮะไปครับรีเควสเลยฮะใครสนใจเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าใครเล่นเกม eFootball 2020อยู่ผมว่าน่าจะใช้ได้ทั้งในโหมดมือถือแล้วก็โหมด PC หรือทุกเครื่องนะครับนี่ครับอันนี้อัปเดตทรงผมใหม่ครับเป็นสกินเฮดในภาพอยู่เนี่ยยังเป็นผมเป้ยสีดำอยู่นะครับจินจิคากาวะครับไปเล่นให้กับเรอัลซาราโกซาครับในลาลิก้า
อายุ30 ปีส่วนสูง175 เซนติเมตรครับนี่ฮะล็อกแป๊บหนึ่งอะดูพลังครับครองบอลดีจ่ายบอลสั้นดีครับโอ้ใช้เท้าซ้ายถึง4นะครับความแม่นยำนะครับส่วนใช้บ่อยนี่แค่2โอ้โหสุดยอดนะต่อไปครับกองหน้าตัวเก่าเลยฮะคนนี้เนี่ยนะครับผมนี่ฮะไปที่ซามโดเรียทุกคนน่าจะเห็นแล้วผมลิงไปแล้วอีกหนึ่งผมใช้เป็นฟินิชชิ่งสี่ดาวครับเป็นบอลทองนะนี่ฮะกวาลาเลียล่าออกเสียงแบบนี่36 ปีครับ Fox in the Box โอ้โหลองเรนเจอร์ด้วยสุดยอดครับไปครับเบอร์หลังเสื้อนี้สกรีนเป็นบ้านเมืองนะโอ้โหเนี่ยสีนะนี่วงบอกถึงประสบการณ์ครับอายุ36 ปีครับส่วนสูง180 เซนติเมตร Fox in the Box ด้วยฮะนี่อโลฮาดูพลังครับโอ้โหนี่ฮะคือกองหน้าตัวปิดสกอร์หรือว่าตัวจบของแท้ครับเล่นเข้ากับแผน99เลยนะคนต่อไปครับผมโดดไปที่นักเตะเอกวาดอร์นะฮะใช้คนแรกของเอกวาดอร์ผมขอใช้เอกวาดอร์2 ดาวกันครับนี่ได้กองหลัง2 คนเลยอ่ะนี่ฮะคิกพาวเวอร์3 ดาวใครมี2 ดาวก็ใช้2 ดาวได้นะแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาเป็น2 คนครับคนหนึ่งกองหลังคนหนึ่งเล่นกองกลางผมก็ใช้กองหลังนี่ครับ CB คือเซนเตอร์แบ็กมามินหน้าครับนี่ฮะเล่นอยู่ในลีกตุรกีนะครับทีมเยนิมาลัตยาสปอร์ออกเสียงยากนิดหนึ่งอ่ะส่วนสูง189 เซนติเมตรเลยอ่ะไปครับอย่าลืมครับบ่าย3 โมงตรงวันนี้ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเตะ4 เกมเข้ามาเชียร์กันได้เลยครับมีหน้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะสรุปผลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันด้วยครับโอ้โหมีเรื่องราวมากมายให้ติดตามกันจริงฮะฤดูกาลนี้เนี่ยลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆครับยังไม่แพ้ใครเลยครับเอกวาดอร์อีกคนนึงครับ3 ดาวคนนี้นี่ผมชอบมากครับเวลาผมไปเล่นในบิคาบาลิเจนนะครับผมไปเล่นลีกบราซิลอ่ะอยู่กับเขาตลอดครับอีกอันนึงเป็น3 ดาวดีเฟนซีฟนี่ฮะนี่ครับอาโบเลดานั่นแหละตอนนี้เล่นอยู่เซาโปโลคือผมไปบิคาบาลิเจนนี่ผมก็เล่นเซาโปโลครับมีเฮดดิ้งด้วยเป็นเดอะเดรสทรอยเยอร์ยอดครับ
โอ้โหสุดยอดนะเหมือนเป๊ะครับอายุ28ปีส่วนสูง187เซนติเมตรครับโอ้โหเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยครับทั้งเซนเตอร์ฮาฟและแบ็กซ้ายเอาถนัดขวาแต่แบ็กซ้ายที่ถนัดกว่าแบ็กขวาเอาไม่งงครับน่ะโอ้โหล็อกอาโบเลดาคนต่อไปเดี๋ยวผมไปที่นักเตะญี่ปุ่นกันอีกสักคนหนึ่งครับของวันนี้ผมใช้ Spanish League ทีนี้เป็น4ดาวครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่นี้ครับ Spanish League ที่เป็น3ดาวผมไม่เหลือแล้วฮะเนี่ยครับไม่เหลือแล้วและอีกอันนึงผมใช้เป็นเชฟแฟนครับนี่ระบุเป็นสัญชาติญี่ปุ่นครับขึ้นมาแล้วผมจะเล็งเป็นโอกาซากินะครับก็ต้องไปที่กองหน้าครับนี่ฮะใช้3ดาวนะครับจะเฉลี่ยกันระหว่าง2ดาวก็ตัว4ดาวก็เฉลี่ยมาเป็น3ดาวเท่าๆกันฮะเป็นบอลเงินครับวิธีการสเกาต์นะครับนี่ฮะชินจิโอคาซากิเนี่ยโอ้โหครับจำตัวมงตัวเตะยิงท่ายากๆครับดัมมี่รันเนอร์เลยแบบกองหลังจะเป็นตัวหลอกเนี่ยคือแบบวิ่งแล้วกองหลังจะมองตามตลอดเนี่ยวิ่งสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมครับกองหน้าที่ฉีกให้เรียกว่าระบบของกองหลังเขาร่วนนะฮะไปเล่นให้กับทีมอูเอสกานะครับอายุ33ปีครับส่วนสูง173เซนติเมตรครับจินจิโอคาซากิครับย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้นี่ครับฟอร์มดูมากครับล็อกนะครับเนี่ยจำครับโดดเด่นขึ้นมาเลยฮะและฉายเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนะครับโอ้โหได้เยอะต่อไปเป็นผู้รักษาประตูบ้างครับคนนี้มีทีมใหญ่ๆสนใจกันค่อนข้างเยอะเลยฮะจากดินาโมซาเกร็บเห็นว่าจะเป็นตัวแทนของดาวิดเดกิอาบ้างนะครับหรือจริงๆผมว่าโอ้โหคนนี้เก่งนะฮะลิวาโควิชเนี่ยทีมชาติโครเอเชียเนี่ยอายุเพิ่ง24ปีครับเนี่ยมีสกิลเป็นไฮพันช์โลทรลองทรนะครับแคปตันซีออฟเฟนซีฟโกลคีเปอร์นะครับผู้รักษาประตูจอมบุกส่วนสูงก็ดีครับถือวันนี้ครับเป็นการสรุปผลพรีเมียร์ลีกนัดที่14นะครับก็เริ่มจากคู่แรกนะครับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านนะครับเสมอกับแมนซิตี้ไป2ประตูต่อ2นะแข่งกันวันเสาร์นะส่วนลิเวอร์พูลครับแข่งวันเสาร์เช่นกันครับเจ้าบ้านนะครับโดนใบแดงครับก็ชนะไบรตันไปแบบหวาดเสียว2ประตูต่อ1นะจากฟานไดเลยนะมงทั้ง2ลูกแล้วก็วันเสาร์อีกคู่นึงครับเบอร์ลี่เจ้าบ้านแพ้คริสตัลพาเลซ0ประตูต่อ2อ่ะวันเสาร์อีกคู่ครับเชลซีครับโอ้แพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ1ครับในบ้านยิงไงก็ไม่เข้าครับเชลซีไปวันเสาร์อีกคู่ครับสเปอร์ครับโอ้คู่นี้มันนะครับชนะบอร์นมัธ3ประตูต่อ2ครับเฉียดฉิวเช่นกันนะครับโจเซ่มูรินโญ่เดลาลีนี่เล่นดีมากครับ
เซาท์แฮมป์ตันครับก็เล่นกันเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคู่วันอาทิตย์ทั้งหมดครับต่อไปเซาท์แฮมป์ตันเจ้าบ้านครับชนะวัตฟอร์ด2-1ครับเฉือนนอริชซิตี้ครับเสมออาร์เซนอล2-2ครับในมีปัญหาด้าน VR จุดโทษอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่อาร์เซนอลก็ได้อริกอมาเมยองนะครับยิงให้ทั้ง2 ลูกเลยนอริชนี่ก็โอ้ยิงเรียกว่าปุกกี้นะครับตัวป่วนตัวสุดยอดเลยก็ยิงไปยิงมาเรโน่นี่แทบจะเป็นซูเปอร์แมนนะครับเสมอไปฮะอีกคู่ครับบูแฟนตันครับเสมอกับเชฟยูไนเต็ดเชฟฟิลด์นะครับ1-1ครับคู่นี้ก็สูสีกันนะส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับโอ้พลิกกลับมาชนะเอเวอร์ตันไปครับโดนนำไปก่อนนะ1 ลูกแล้วกลับมา2-1เลยครับเจมี่วาร์ดี้นี่ก็ร้อนแรงฮอตต่อเนื่องครับยิงทุกนัดและคู่สุดท้ายครับของวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอแอสตันวิลล่าไป2-2ครับโดนนำ1-0เช่นกันกับแมนยูเจ้าบ้านแต่พลิกกลับมานำเป็น2-1ได้แล้วช่วงเวลาตั้งที่นำไปแป๊บเดียวก็โดน2-2แล้วโอ้แจ็คกิลิชนี่ปั่นนะครับลูก1-0นี่สวยมากครับใครไปดูไฮไลท์กันนะปั่นโค้งแบบโอ้เข้าสามเหลี่ยมครับหมดสิทธิ์ติยาก็ประมาณนี้ส่วนนัดที่15นะครับที่แข่งกันวันพุธกับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับนัดที่15ของแต่ละทีมก็หลักๆก็จะมีเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ครับลิเวอร์พูลเจอเอเวอร์ตันแล้วแมนยูเจอสเปอร์ครับวันพฤหัสนะครับ2 คู่เนี่ยคู่วันพุธก็มีเชลซีเจอแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เบอร์ลี่เจอแมนซิตี้นะวัตฟอร์ดในวันพฤหัสเชลซีแอสตันวิลล่าพฤหัสนะครับแมนซิตี้ไปเยือนเบอร์ลี่นี่วันพุธวันพุธมี2 คู่นะครับคริสตัลพาเลซเจอบอร์นมัธเอาอาร์เซนอลครับตีวันศุกร์เจอไบรตันโอเคครับประมาณนี้นะครับอัปเดตพรีเมียร์ลีกโอเคครับค้างที่ลิเวอร์พูลนานนะนี่ฮะถุงมือหลวมเลยพลังอะไม่ใช้เท้าไม่ถนัดขวานะครับก็ไม่ใช้เท้าซ้ายเลยใช้เป็นหนึ่งโอเคกี่สรุปไปสั้นนานครับมาต่อครับอันนี้ไปที่ลีกอเมริกาใต้กันบ้างครับไปทีมแรกครับโคโลโคโลครับในทีมเนี้ยไม่รู้ว่าชาวไทยอย่างพวกเรานี้เคยเห็นหรือเปล่านะครับแต่ถือว่าเนี่ยมีนักเตะที่มีหน้าจริงเดียวเฟสกันอยู่นะแล้วผมใช้กันนะครับเนี่ย GK Catching เอาไว้หรือจะเป็น GK Awareness ก็ได้ครับความสามารถของความเป็นผู้รักษาประตูและอีกอันหนึ่งก็เป็นอายุครับต้องเป็น2 ดาวนะครับเพราะว่านักเตะเป็นบอลทองแดงครับนั่นแหละครับโอเรียนนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติเจนตินาแต่ตอนนี้แบบดูรูปก็น่าจะรู้ครับว่าน่าจะอายุอานามครับ38 ปีฮะออฟซิฟโกคีเปอร์มีจีเคโลพันด้วยครับเตะบอลพุ่งเรียบเนี่ยสุดยอดฮะเอามาใช้ครับนี่ฮะโอ้โหอยู่ลีกชิลีโคโลโคโลดูครับคุมโทนด้วยนี่ฮะในรูปนี้ผมออกสีเทาๆโอเคส่วนสูง187 เซนติเมตรนี่มั่นใจผมเลยผมประสบการณ์สูงเชื่อนะฮะโอ้โหสุดยอดนะ
วันนี้ได้พูดสับตูเท่ๆมาครับก็มาพูดสับตูอีกสักคนนึงครับเนี่ย GK Penalty Saver 4ดาวครับขึ้นมาหลายคนแล้วแต่ว่าผมไปที่ผมลืมเอาขึ้นมาด้วยครับเดี๋ยวนะฮะต้องไปกดรับที่อินบ็อกซ์นิดนึงฮะทีมนี้ฮะน่าจะคุ้นหูชาวไทยกันว่าเนี่ยโคริเนียนส์จากลีกบราซิลเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งครับก็เลือกตัวเดิมครับ GK Penalty Saver ผู้สาประตูที่เซฟจุดโทษเก่งๆนะครับและโคริเนียนส์บอลทองต้อง4ดาวเนี่ยครับคาซิโอเป็นผู้สาประตูที่มีบุคลิกเป็นผู้นำเนี่ยแคปตอลซิตี้แคปตันซี่นะครับโอ้โหออฟเฟนซีฟโกลคีเปอร์ครับอายุ32ปีส่วนสูง195เซนติเมตรน้ำหนัก92กิโลกรัมครับถนัดเท้าซ้ายนะแล้วดูนะมีคาดผมด้วยนะครับหมุนไปครับนี่ฮะบราซิลเท่ครับใช่เหมือนเบ๊ะครับหน้าตาท่าทางเสื้อนี่สวยงามฮะแคซิลโอ้นี่ฮะถือลูกบอลเก่งกีอยู่เลยฮะโอ้ยโอ้โหรีเฟล็กซ์ดีครับการตอบสนองนะครับปิดท้ายการสเกาวันนี้ครับคนสุดท้ายก็ไปที่ลีกอาร์เจนตินานี่ครับและผมใช้อยู่ในยุโรปครับโอ้โหมา3คนครับผมเล็งเดรอซี่แน่นอนครับเราก็จะใช้สามารถใช้แองเกอร์แมนนะครับนะกองกลางตัวรับนะครับหรือจะใช้ Defensive Awareness ก็ได้ครับเกมรับดูมาแล้วฮะโอ้โหหน้าตาดูลอฟพาสด้วยนะครับอินสไปร์หนึ่งดาวสกิลยังอัพได้อีกหนึ่งครั้งนะสูง184เซนติเมตรน้ำหนัก83กิโลกรัมครับอายุ36ปีดานิเอเล่เดโรซี่ฮะใส่หมายเลข16ครับหมวดคราวอะไรอย่างงี้เหมือนทุกเส้นนะว่าอัปเดตหน้าตารูปภาพมาแล้วนะครับแองเกิลแมนนะครับที่ผมบอกโอเคสามารถใช้แทนดิเฟนซีฟได้นี่ฮะโอ้โหมัดเข้มครับย้ายมาทีมแล้วทุบอกแรงไงระวังนะเจ็บนะดูพลังครับโอ้โหแต่ว่าแกงบอลตัวเข้าบอลแล้วเร็วครับเล่นกองกลางไปถึงกองหลังได้เลยต้องอย่างนี้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะฮะผมจะมาเปิด Special Agent นะครับมีตัวใหม่มาให้เปิดแล้วนะฮะนี่ครับแมนเชสเตอร์ B หรือแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะครับเรามาแจกแจงนักเตะลงทีมกันทั้งหน่อยฮะผมใช้ลิสต์ตัวนี้นะตัวเดิมนั่นแหละฮะผมสลับครับกวินครับออกมาพักพอดีฮะได้ผู้สาประตูคนใหม่มาเป็นลิวาคูวิชกับคาซิโอนะผมคาซิโอลงมาก่อนเลยกูลิบาลีครับนี่กองใช้กองหลังของเอกวาดอร์ครับคู่หูจากเอกวาดอร์นี่ฮะ
น้ำน้ำไม่รู้จะรอดไหมต้องรอดเลยครับแบ็คขวาเปลี่ยนจากลาซึนนี่ครับซานี่ไหมครับนี่ครับผมชอบอันใส่เดี๋ยวแบ็คซ้ายเอาทีละทอนลงสักหน่อยฮะนะครับยามานากะแบ็คซ้ายทีละทอนครับว่าที่แชมป์เจลีกนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสกลางรับใช้เป็นวิลล็อกไหมครับคาเกาวะครับเล่นได้เดี๋ยวเอาไปเล่นกลางลุกเรือฮะนี่ครับผมเอาแบเก้นะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลสนใจอยู่นะเดี๋ยวไปเล่นสักหน่อยครับแต่ว่าเล่นเป็นฝั่งนี้ฮะเดโรซี่และฝั่งนี้ครับเป็นแบเก้ชงครับเดี๋ยวให้ชงออกมาพักครับผมจะใช้เป็นคากาวะคากาวะผมนี่ครับของน้ำอันควางซอนนะผมทำเป็นโกไฮไลท์ไว้แล้วด้วยนะใครเนี่ยลองไปติดตามกดดูได้ครับโอมาอับดุลรามานนะดูความ ผมปรับกันครับกองหน้านี่ครับบาสมุนเนี่ยฟอร์มบีด้วยโอ้ผมลืมกัววาเลล่าไปได้ยังไงครับเอาปิออนเทคมาพักครับแล้วมอนดินี่ไปพักข้างในนะแล้วใช้เป็นกัววาเลล่านี่เติมพลังให้ธนากะกันนะครับธนากะอาโอกับจันทีมเนี่ยส่วนตัวสำรองครับเอามาดึงมันนั้นไว้เฉยนะครับดึงเลเวลทีมสเตรนท์นะครับเนี่ยมาดูฟอร์มิชันกันนิดนึงอ่ะนี่กลางรับยืนกันตึมขึ้นมาครับ Fox in the box เข้าไปในบ็อกซ์และจิจิคากาวะเดรซี่ครับแบกเก้ขึ้นสูงนิดหนึ่งโอเคปรับเป็นโยนเข้าไปโอเคขอเตอร์แอคแพคครับกวาวาเลล่าและอัสมุนเดี๋ยวก็ขึ้นไปมงครับนี่แบกเก้รอครับอัสมุนไว้มงครับเดี๋ยวลงแข่งครับเจอกับทีมอะไรอ่ะนี่เป็น English League นี่ VS English League Clubs ต้องเล่น3นัดนะครับ Aston Villa นะผมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งไปเลยแล้วกันนะ start match ตอนนี้รอสัญญาณนะครับว่าจะเข้ามาตอนไหนนะฟุตบอลหญิงไงถ้าลงสนามแล้วได้เตะให้ผมก็จะรายงานผลไปตอนนี้ด้วยนะครับนี่น้องมีน้อยครับสวัสดีครับเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่เท่เลยฮะ ไปดูเกมแพลนนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าน้องมีน้อยนี่ออกมาดูบอลทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับวันนี้ไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีใครเน่าครับไปได้ครับเปลี่ยนเสื้อครับแอสตันวิลล่าเพิ่งเสมอแมนยูมาด้วยใส่สีนี้เลยส่วนพวกเราก็ใส่สีเทาแล้วกันนะตอนนี้รอสัญญาณภาพส่งมาจากทางฟิลิปปินส์นะครับดูที่ช่อง NBT นะครับ
この時間はアストン対ペスユナイテッド。ครับเข้าสู่วิลล่าปาร์ค本日のゲームはローズパークスタジアムで行われます。เจ้าบ้านครับใส่สีสว่างกว่าแล้วบุกจากทางซ้ายไปทางขวาหนึ่งจ่ายบอลเท้าสู่เท้าหมดแต่ละกะจะเสียบจ่ายไม่ดีนะครับใส่ตัดได้เดี๋ยวนะผมว่าผมอาจจะต้องปรับหน้าจอจะเย็นครับอย่าเพิ่งปรับก็ได้เข้ามาตรงนี้คากาวะโอ้โหจนโอ้โหใจเย็นนะมาโอเคครับสีขาวก็เราสีแดงฮะโอเคครับจะได้ไม่สับสนเข้ามาโอ้โหดูครับเวสลีย์นี่ลูกที่ลีเดเลิฟมงเนี่ยเขามงเสยทำให้ไปเข้าถึงลีเดเลิฟที่รออยู่เสาสองครับอ้าวลำแน่ในผมรอสัญญาณภาพถ่ายทอดสดมาอยู่นะครับDNBT ไทรอนมิงเขายิงลูก 2-2 ครับวอลเลย์ไปเต็มๆเลยวิ่งโอ้โหหลับอีกแล้วครับอาสมอนหัวเข่าแหลมไปหน่อยฮะคือรอจังหวะนะครับแต่ว่าเอาครับสินให้สัญญาณตีขึ้นมามิงแล้วติดโอ้โหไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวนะผมว่าไม่ถ่ายแล้วเลยครับเช็คสัญญาณฟุตบอลทีมชาติไทยแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ไล่ไปช่อง5นะครับยังถ่ายฟิลิปปินส์เจอไทยที่เป็นบาสสามคนนะบาสหญิงตอนเช้าผมดูนี่เป็นไทยก็เจอฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะแต่ไทยนี่ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไปนะครับชูตโอ้มันจริงครับตอนนั้นคือใครถึง21แต้มก่อนเนี่ยชนะเลยครับแล้วหมดเวลาลูกสุดท้ายฟิลิปปินส์ยิงไปเป็น20เท่าต่อเวลาปุ๊บไทยมาได้เปิดบอลก่อนแล้วก็สกรีนแล้วก็ยิงไกลลงไปเป็นโอ้ชนะไปเลยด้วยสกอร์22-20เนี่ยใครไม่ได้ดูบัตร3-3หรือ3คนนี่ลองมาดูนะแต่ตอนนี้นี่คือฟิลิปปินส์นำไทยอยู่ครับ13-5เหลืออีก5นาทีก็ลองดูครับผมไล่ไปดูฟุตบอลนะครับไม่รู้ว่าตกลงเป็นช่องไหนแต่บาสไม่คิดอยู่ช่อง5นะครับไม่เห็นนะตอนนี้เป็นช่อง5นะครับถ่ายอยู่ที่เป็นบาสนะครับมีน้อยบอกเล่นลีกอังกฤษยังโอ้ตอนต้นคลิปนี้ผมน้องมีน้อยน่าจะยังไม่ได้มาดูครับจะมีการอัปเดต DLC 3หรือ Data Pack 3นะครับตัวใหญ่ล่าสุดวันพฤหัสวันที่5นี้ครับเดี๋ยวทางเกมอัปเดตปุ๊บผมก็จะเข้าไปเช็คแล้วก็เริ่มเล่นตั้งแต่ช่วงนั้นเลยครับอย่าไปรอติดตามรับชมรับฟังได้ครับใหญ่ขอบคุณมากครับที่ยังรอดูอยู่มาดูว่ารอหรือเปล่านะนอนตอนนี้ผมโอนน้องมีน้อยกับน้องโชกุนเข้าทีมเอาไว้รอแล้วครับแล้วก็ปรับเป็นปีขวาไว้รอแล้วด้วยตอนนี้ขอเช็คการถ่ายทอดสดแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมโอ้โหนี่ฮะก็ไม่ถ่ายนะครับก็คือเนี่ยบ่าย3ไทยพบอินโดครับ
กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงนะน้องมีน้อยบอกได้หมดเลยหน้าขวาด้วยได้ครับปีกขวาครับ RW F หรือ Right Wing Forward นะครับตอนนี้น้องมีน้อยเล่นได้หมดครับแถบขวาแล้วก็กลางรับครับก็คือเล่นเป็นถนัดขนาด B ครับตอนนี้ที่นิ่งๆไปนี่ไม่มีอะไรครับเช็คตัวก็เรียกว่าตารางการถ่ายทอดสดของฟุตบอลทีมชาติไทยครับโอ้ผมว่าต้องหาลิงก์ดูฮะแล้วมีน้อยว่าเอากลางไม่ค่อยได้เล่นละครูจับไปเล่นหน้าละเอากลางรับไม่เล่นนะครับงั้นเดี๋ยวผมอัปเดตให้ครับยังไงก็รอดูได้เลยครับแต่ผมกะว่าผมจะเล่นไล่มาจากเรียกว่าไงดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เลยครับจะได้แบบสมจริงเงี้ยค่อยๆไต่เต้าอาจจะไม่ได้เห็นฟอร์มน้องมีน้อยในช่วงมาสเตอร์ลีกตัวแรกนะครับแต่ว่าก็จะไปอัปเดตผลของทีมเลสเตอร์ให้เรื่อยๆครับตอนนี้แข่งไปแล้วนะครับบ่าย30 นาทีตามนาฬิกาของผมนะอ๋อแต่ไม่รู้ว่าถ่ายทอดสดไปแล้วเราเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมาตอนไหนครับแต่ตอนนี้คือบาสยิงครับช่อง5ครับไทยเจอกับเจ้าบ้านครับฟิลิปปินส์ยิงอีกกว่าเยอะเลยล่ะโอ้โหครับโอ้โหของบอลดีครับถ้าเก็บนะคำบุกขึ้นมาได้ครับคากุวะคือจ่ายไปอัสมุนนี่ติดบ่อยไปนะครับไต่ได้มาแล้วทันกะจ่ายติดโอ้โหเอามาแล้วทันกะแก้ตัวสวยงามครับแบเก้จ่ายเข้ากลางชิชิคากะวะหล่อจังหวะไม่ตรงครับแล้วอัสมุนรออยู่แล้วครับใส่สกอร์สิครับซาดาอัสมุนยิงปอกแป๊กๆหลายครั้งนะโอ้ใช่ครับคือเรียกว่าเป็นการเล่นแบบฉีกขาดคากาวะครับรอจังหวะแล้วโอ้ได้เปรียบและใช่ไปอาร์เซนอลแล้วยิงโหดเลยครับนาทีที่16ครับซาดานอัสมุนครับมือตู้ต่อสู้แล้วโอ้โหโดนเบียดครับแต่ยังครองบอลได้ครับแอสตันวิลล่าดูจิ้มเนี่ยธีรธรไปเล่นต่อครับพุทธศิลป์เหมือนจะให้ได้เปรียบนะครับแต่ธนากาแย่งเลยหากว่าจ่ายให้กวาจันเลยละกับอัสมุนหลอกกวาจันล่ามาแล้วขอสับกวาจันเลยละเมื่อกี้เหมือนเด้งโดนแขนนะอันนี้ไม่มีแฮนด์บอลแบบชัดเจนนะดูหน้าอกไหมครับดูภาพช้ายิงโอ้โหขาโดนแบบเกี่ยวออกไปเลยนะฮะวาจันเลยละโอ้อันไซมาเปิดนะเดี๋ยวผมให้เดรซี่ในคากาวะส่งผมใหม่นะครับเป็นสกินเฮดเพื่อนวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาเปิดเลยไปที่โอ้โหอาเบโลล่านะครับนี่อาโบเลดาเลยครับมงเต็มๆครับกองหลังที่เพิ่งสเกามาใหม่ฮะโอ้โหดูครับปั่น
หมดเต็มๆหน้าผากเลยครับผู้สาประตูนอนนอนคากาวะดูฮะสกินเฮดเปิดเข้ามาโค้งๆแล้วลอยโอ้อยู่ข้างหน้าครับแล้วหม่งเข้าเหลี่ยมดีจริงๆนี่กระโถดดีใจลอยตัวเลยกินชุบชุบด้วยเอาวะเจ้าบ้านกับสตันวิลล่าไม่เล่นเกมด้วยครับมากินจูนใช้ลูกโด่ครับจะตัดลายอาศัยตัดได้เจอยิงโอ้โหนี่ประตูคนใหม่ของผมครับคาซิโอนั่นอาศัยไม่ส่วนครับไปทีมเดเก้นี่ฮะของกลางที่หลายๆทีมครับสนใจอยู่และลิเวอร์พูลมีข่าวว่าจะเอาไปเป็นตัวแทนให้ฟาบินโยในช่วงที่เจ็บอยู่เนี่ยแต่ยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่ชัวร์ครับดูแบบชิงมากาวาเลล่าขอแม่นๆโอ้โหดิข้างหน้าที่ประสบการณ์สูงและความแม่นยำสุดยอดครับดูว่าวิ่งวิ่งผู้บรรยายภาษาญี่ปุ่นบอกสุดยอดครับเนี่ย1 2แล้วยิงไปเลยวิ่งมาสายโอ้โหดูฮะชิงกับอัสมุนครับช่วงต้นเกมนี้ทำอะไรก็ล้ำหน้าไปหมดครับอัสมุนพอเริ่มยิงประตูได้นี่ก็โอ้เกมไหลลื่นครับมาเป็นทีมเยือนครับวันนี้นักเตะใหม่ๆก็เรามาทดสอบมาทดลองกันครับหลังจากที่สเกลกันมาเดี๋ยวขอย้ำครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดสเปเชียลเอเจนต์นะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็พรีเมียมเอเจนต์ผมเปิด3ตัวโอ้โหโอ้โหเบียดนี่เล่นแบบไม่ต้องเติมตังค์นะครับเล่นโอ้โหคากาวะเล่นดีเลยตัดผมแล้วเล่นดีสมุนหลอกโอ้โหโดนแซะไม่ฟาวทักเก็บออกมาอย่างนี้โดนโอ้โหดูครับยังไปได้หัวร้ายครับอันใสบังไม่ให้ออกข้างครับแล้วเข้ามาจ่ายตัดลายแล้วนี่อาบาโอ้โหพูดชื่ออาโบเลด้าครับเนี่ยคาซิโอนัดโด่งมาทันไหมครับโอ้โหแล้วลุยส์ครับลุยส์ดักลัสลุยส์นับแคมบ้าเจออะไรครับก็ว่าโอ้โหตั้งโซนช่วยกันก่อนครับสองคนออกไปทั้งทาร์เก็ตครับโอ้ดูครับกระชากนั่นครับเจออันไซผมเบียดแล้วยกขึ้นมาอัสมุนเอ้ยฮะอัสมุนจะชิงคืนอัสมุนครับวีมาอีกแล้วอ้าวเจอแบกกี้ไปครับโอ้โหแล้วก็ว่าโอ้เตะเจ้าชวนเว็บหมุนติ้วเลยเข้ามาตรงกลางอีกครับโอ้ตัวนี้บัสยิงของเราตามอยู่17-3ครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับเหลือแค่11วิโอ้โหเชียร์กันหน่อยครับตอนเช้านี่ชนะมาได้แบบหืดขึ้นคอเหลือ5วิโอ้ยเข้ามาธนากาเกาะคว้างไม้อันไซคืนรออยู่ครับคากาวะโอ้โหเดินบอลเอาไหมเอาไหมไม่เอามานี่โอ้โหโอ้โหเนี่ยไปครับธีรธรวิ่งยังอยู่ยกเข้ามาได้บ่าวโอ้โหนี่จังหวะจะหมดเวลาอยู่แล้วครับตู่โอ้โหจบอย่างโอ้โหอันนี้คือชิงเหรียญทองครับฟิลิปปินส์17-13ใช่ไหมครับจบไปแล้วครับโอ้โหฟุตบอลでは3点差が1つの区切りとなっています次の1点でその差を縮めるแต่ก็ถือว่าทำได้ดีสุดแล้วครับทีมชาติไทยบาสเกตบอลหญิงของเราครับ3-3บาสเกตบอลนะครับ S United が3点差をつけ後半に向かいますโอเคก
ครับสรุปเป็นบาสเกตบอล3-3นะครับเป็นหญิงนะได้เหรียญเงินครับทีมชาติไทยเราแพ้เจ้าภาพคือเล่นเก่งด้วยครับเจ้าภาพประเทศเขานี้เล่นบาสเป็นหลักอยู่แล้วครับแต่ว่าครับให้กำลังใจทีมชาติไทยเราได้เรื่อยๆครับฟุตบอลรอฟุตบอลอยู่ สัญญาณฟุตบอลนี่ไม่มาผมดูช่อง5อยู่ชิงมาแอสตันวิลล่านั่นนะจะมาเจาะทางทาร์เก็ตนี่ตลอดเลยครับไปครับก็ยันเล่นเลยหูยังอยู่แค่ว่าธนากะโยกมาแล้วดอกยิงโอ้โหยังเซฟได้ครับผู้สาประตูเยทอนตันขึ้นมาปิดนะทำลายเกมเร็วโอ้โหเจาะเข้ากลางมาแล้วเขาเจาะทางธีรธรยังมีตัวช่วยแล้วยุกจะมาทั้งนี้อีกแล้วครับธีรธรดักสวยเอาว่าจ่ายไปอย่าเล่นละนี่เอียบโอ้โหมาแล้วครับเอาประตูขยับประตูขยับมายิงไกลเลยนั่นตัวไปมาโนซีนี่ครับสโนกิมาสนะคนนั้นทีมงานไอเทมตัวที่ว่าขาดยิงครับแต่ประตูก็ยิงปัดออกไปได้ครับใจแต่ถ้าโคเกคิโอยาริคิเตชิมาคุณลิตี้ว่าซาลานิมอตเมราเรลดิโซเน่ปั่นมาตรงกลางครับโอ้โหมีหน้าแล้วยังอยู่ก็ยังเล่นล่างอย่างนี้เลย Fox in the box สุดยอดนี่ฮะมาเต้นเลยครับโอ้ยประสบการณ์สูงครับยิงด้วยเท้าซ้ายฮะถนัดขวาดูครับมีนาเบียดบอลมันหล่นตรงนี้ตอนนี้เป็นสัญญาณภาพของในซีเกมนะครับเป็นแบดมินตันครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียเป็นชายเดี่ยวครับเต็มครับเล่นไปตอนนี้เสมอกันอยู่1-1เซตครับเล่นเซตที่3อยู่ครับแต้มอยู่ที่อินโด5ไทย3ครับไทยจะเสิร์ฟใครที่ดูถ่ายทอดสดที่เกมอยู่ตอนนี้ก็ช่อง5นะครับไม่รู้ว่าบอลหญิงนี่ถ่ายทอดสดช่องไหนแล้วหยุดยาวใส่เหมือนจะไปเก็บแต่ไม่เก็บครับจะทุ่มยาวดีกว่าครับให้คากาวะครับญี่ปุ่นนี่ทั้งคู่อู้คากาวะโดนไล่บี้ครับโอ้ยนี่ฮะเบเก้สูงใหญ่ครับผมแนะนำลิเวอร์พูลครับถ้าจะซื้อมาดองอย่าซื้อดีกว่าครับเขาเก่งจริงครับนี่ฮะมาแล้วครับเบเก้โยกหลอกไปที่อัสมุตอาจจะให้ความเวียเยล่าเตะครับลุม2โอ้โหสุดยอดเนโรซี่แล้วหลอกเข้าไปโอ้ล้ำหน้าละล้ำไปล้ำมาแล้วสตาซาซันここまでご覧になっていかがですか？ペスユナイテッドとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙っていいと思いますけどね。ผมก็พยายามหาปิ๊งที่ดูฟุตบอลทีมชาติไทยไปด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้กูจ่ายมาอย่างนี้ต่อหน้าต่อตาเดลซี่ตัดได้ครับแล้วเคาะเข้ามาก็วะเคาะคว้างไปเดลซี่เหมือนเดิมรอธีรธรครับนั่นนะฮะสับขาธีรธรครับปานโอ้โหกากาวะแล้วอัสมุนก็รออยู่ครับจ่ายดีครับจ่าตูให้ธีรธรนี่ครับอาบุลดาไปต่อครับธีรธรเข้ามาแล้วเดี๋ยวครับมุมตรงมุมมีอัปเดตขึ้นมาแล้วปาดเข้ามาอาวุธอัศมนอีกโดนแต่ว่าเต็มบล็อกคางมาครับแล้วนี่ฮะหลุมบอยครับเมสซี่บอก
เข้ามาครับก็ว่าคากาวะครับวัดเข้ามาเป็นธนากะครับไม่ยิงครับให้กาวาเยลล่าดีกว่านี่โอ้โหพลาดด้วยสายวิ่งไปดีใจนะฮะโอ้แต่มันแฟนเจ้าบ้านนะครับこれは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか？おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね。ここのタイミングですからね。รอจนมีพื้นที่แล้วนะ。素晴らしいですよね。ワディアレッラ、当然ハットトリックということになります。จังหวะเดียวครับアストンメンバーチェンジをします。5ประตูต่อ0ครับ SU ユナイテッド現在圧倒的な強さを見せています。ขอไปขอมาครับเจ้าบ้านหาทางเจาะไม่ได้ครับแล้วเจอเดลซี่แย่งได้วายลาพลิกโอ้พลิกมาเจอต่อครับดูแบบโอ้เลี้ยงเข้ามานี่ก็โดนชนครับโอ้มีหน้าครับอาโบเรดาต้องหยุดชะงักนิดนึงครับชื่อเพิ่งย้ายมาใหม่ครับยังไม่คุ้นคางาวะคางาวะโอ้โหจ่ายย้อนนะมันต้องไล่ฮะยกมาที่โอ้เจอธีรธรแล้วมีตัวสอนเนี่ยอาโบเรดาเอาบอลมันจะกระชอกธนากาพลิกสวยให้ธนากะไปมาที่กัลยาเลียนแล้วโอ้โหโอ้โหดูอัศมุนเท้าเร็วยกไปให้โดนบังโอ้โหด่าแน่นจริงหัวใหญ่ครับอ้าวเราออกไปทางซ้ายครับธนากะยกไปที่ธีรธรธีรธรรอช่องนะฮะมาที่กัลวะออกไฟโอ้โหเห็นนะครับวิ่งมาแต่ว่าต้องลงไปซ้อนก่อนนั่นนะครับยิงไปช่วยครับเกมรับไม่เช็คอ้าวไปแล้วโอ้โหตัดได้แล้วยังอยู่ครับจะบุกต่อขี่จ่ายติดตัวครับบูริดาอย่างมีธีรธรนี่ธีรธรโชว์สเต็ปนิดนึงยกออกมาแล้วเป่าดูครับกาวิจาราแบดมินตันอินโดนำไป10ต่อ6แล้วไปต่อครับさあそろそろ放送時間も少なくなってきました。プラー。解説は北澤剛さんでお送りしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。テニカライルーンね。大勝を収めました。はい。お、ジャバン、ไม่เอาคิลิชลงนะ。และปุซาประตูเป็นสตีล。はい。ธนากากับแบกกี้เพิ่มขึ้นมาก้องหน้าหนึ่งดาวโอเคโอ้โหนะต่อไปเจลิเวอร์พูลเอาไว้แล้วค่อยเล่นละผมฝ่ายแล้วไปเปิดสเปเชียลเอเจนต์กันครับไปดูว่ามีใครน่าสนใจครับ Collector's Box นะฮะมีใครบ้างครับผมไม่เปิดแน่นอนครับไม่มีเงินนะครับคือ GP ในเกมนะครับโอ้โหเกมโรฟอร์มดีด็อกอมอเมยองนี่ยังไม่อัปเดตตัวฟอร์มเนี่ยส่งเมนยังเป็นฟอร์มฤดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยประมาณนะครับเยอะแยะมากมายจริง
เราไปที่ Special Agent กันเนี่ยเนี่ย Premium Agent เดี๋ยวผมเปิดเนี่ยแล้วมีคลับ Selection เป็น Manchester City นะฮะดูโปรไฟล์นะฮะมีใครบ้างโอ้โหเกโรครับเอเดสันเมนาโดซิลวาเฟอร์นันดินโญออตตาเมนดีเกเบรียลเจซุสอีกการกุดุกันมาเรสครับแล้วคือฟอร์มเกโรยังดีทีนี้ถ้าผมอยากได้คงเป็นเอเดสันกับเมนาโดนะครับมาดูว่ากับ Selection Manchester United ครับนี่เป็นทีมพาร์ทเนอร์ดูครับการ์ดหรูหราสวยงามเนวิดเดกียปอปอกบาแฮร์รี่แม็กควายแรชฟอร์ดนะมาคัสแรชฟอร์ดอันเดรสเบลล่าฟอร์มดีแม็กโทมินีครับนี่บาดเจ็บยังฟอร์มซีแล้วนี่เจมส์โอ้โหความเร็วแหลมมาเลยชงครับท่านที่ชงตอนอยู่รูปาลีกนี่เพิ่งแปลไม่เข้าอ่ะโอ้นี่อยากได้หลายคนแล้วครับของแมนยูแต่ชงผมได้แล้วนะครับ Player of the Week ครับนะจะยังเป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูก้าโมดริชคิเลนอาวาสจาวโมตินโชอีกอีนซองเฮอร์มินทาลิสกาเดอะฟรายพรอมิสสมอลลิงวลาซิสเฟิร์มพงโอเคไม่เปิด มาพรีเมียมเอเจนต์อ้าวมีใครมาโปปอร์ตุเกสผมโดนแย่งแต่ยังไม่หมดเวลานะมาเปิดอันแรกกันครับพรีเมียมเอเจนต์3คนนะแพ็ค3ดูครับได้ใครชาดินี่เงือออาวอาลีครับโอ้ส่วนสูง190เซนติเมตรถามว่าคุ้มไหมมาๆๆ นี่ยินดีต้อนรับเขาว่าโอเคครับย้ายมาทีมเราโอ้โหเนื้อสุด79เดี๋ยวว่าเรียวเฟสมีโทซุนเอสคาลันเต้ครับจากไอบาโอ้โหนะฟอร์มบีด้วยครับเอสคาลันเต้ก็โอเคประมาณนี้โอ้สปีดซะงั้นเนี่ยโอเคครับ next เลยนะผมจะเปิดแมนยูแล้วกันนะครับดูนักเตะนั้นน่าสนใจกว่า100เหรียญเปิดได้3ครั้งนะครับขอดาวิดเดเกียเลยครับเอาตัวที่พลังเยอะสุดเลยหมุนไปหมุนไปโอ้โหไม่ใช่เดียครับแต่ว่าเดือดเสื้อฟอร์มดีโอ้โหสุดยอดดีครับดีอันเดรสเพเรรามาอย่างไรผมก็แอสซิสต์ได้หนึ่งลูกแอสฟอร์ดได้ไหมเอามาวิ่งผมอยากได้เดกิอานะครับโอเคครับแมนซิตี้นี่คงไม่เปิดครับถ้ามีเดบรอยน์ผมยังจะเปิดอยู่ครับเปิดแมนยูอีกครั้งหนึ่งครับอย่าซ้ำนะครับอย่าซ้ำนะแม็กควายเลยไหมฮะลุ้นครับคนสุดท้ายของวันนี้เดกิอาไหมอย่าซ้ำก็พอโอ้เท้าซ้ายชงซ้ำเยี่ยมครับเยี่ยมต้องอย่างนี้ครับ
จ้าฟูครับไทชง1เหมือนกันอีกผมเดี๋ยวจะทำไฮไลท์เขาออกมาแล้วกันครับรอติดตามกันให้เลยเจ้าหนูไทชงมาดิเบนทรูนะครับพลังก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะดูนะโอ้เหลือ1ครั้งไม่เปิดแล้วกันครับโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับยังไงรอติดตามมาสเตอร์ลีกโตโยต้าไทยลีกกันต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ